ภูมิธรรมคุยประพัดแล้วแจงเหตุผลปมโหวตสวนเผยกมธ.งบถกนัดแรกวันที่8มกราคมภูมิธรรมเผยกมธ.งบ67ถกนัดแรกวันที่8มกราคมนี้ชี้ปมประพัดโหวตสวนเชื่อผิดพลาดทางเทคนิคยันฝ่ายค้านโหวตหนุนเพื่อประโยชน์ประชาชนไม่เกี่ยวนัยยะอื่นเมื่อวันที่7มกราคม2567นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในวันที่8มกราคมเวลา16นาฬิกาจะมีการประชุมคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ที่รัฐสภาเพื่อเลือกประธานและรองประธานโฆษกมธ.และตำแหน่งต่างๆให้ครบส่วนผลขึ้นอยู่กับที่ประชุมจะหารืออย่างไรเมื่อถามถึงส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลบางคนโหวตสวนมตินายภูมิธรรมกล่าวว่ามีนายประพัฒน์โพธสุธนส.ส.สุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนาชทพ.โดยได้พูดคุยกับนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนารวมถึงนายนิกรจำนงแกนนำพรรคได้ฝากขอโทษมาและเป็นห่วงเรื่องนี้ทั้งนี้ตนไม่ติดใจอะไรยืนยันความสัมพันธ์ดีต่อกันอยากทำงานร่วมกันในการที่จะแก้ปัญหาร่วมกันคิดว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคไม่น่าจะมีผลสะเทือนอะไรต่อการร่วมมือของพรรคร่วมรัฐบาลผมไม่เชื่อว่านายประพัฒน์จะโหวตสวนเพราะความสัมพันธ์และเหตุผลไม่รู้จะโหวตสวนไปเพื่ออะไรขณะที่นายประพัฒน์โทรมาบอกไม่มีเจตนาตอนนั้นนั่งอยู่รวมกับส.ส.หลายคนยืนยันกดเห็นด้วยทั้งหมดแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมผลถึงออกมาเป็นแบบนี้และเช้าวันจันทร์นี้วันที่8มกราคมนายประพัฒน์จะไปยื่นหนังสือถึงสภาขอตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวเมื่อถามว่าส.ส.ฝ่ายค้านบางส่วนโหวตเห็นด้วยกับงบประมาณเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ายืนยันว่าไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรกับรัฐบาลเพราะการโหวตของแต่ละพรรคในเรื่องของงบประมาณไม่จำเป็นว่าจะต้องสนับสนุนหรือคัดค้านหรือแยกฝ่ายกันทีเดียวนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าขึ้นอยู่กับอำนาจของส.ส.หากเห็นว่าการโหวตงบประมาณเป็นประโยชน์ต่อประเทศและพื้นที่ของเขาเขาก็มีสิทธิ์จะโหวตและตนไม่ได้ไปก้าวล่วงหรือรู้ว่าเขาคิดอย่างไรไม่มีโอกาสได้หารือกันหรือเข้าไปแทรกแซงพรรคร่วมฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ของฝ่ายค้านชนน่านควงอิงลุยร้อยเอ็ดตรวจความพร้อมก่อนคิกออฟ30บาท plus เย็นนี้ชนน่านควงอิงลุยร้อยเอ็ดตรวจความพร้อมระบบประกันสุขภาพยกระดับบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ก่อนเศรษฐาคิกออฟนำร่อง4จังหวัดเย็นนี้เมื่อวันที่7มกราคม2567ที่แก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาตินายเสกสิทธิ์ไวยะนิยมพงษ์นายกอบจ.101นายสรวงศ์
ทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยส.ส.สะแก้วรวมทั้งส.ส.พรรคเพื่อไทยอาทินางสาวขัตติยาสวัสดิผลนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดนางสาวชนกจันทาทองนางสาวปิยรัตน์เชติยภัยรัตน์นางสาวจิราพรสิงห์ทุไพรนางสาวชยาภาสิงห์ทุไพรลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ตรวจเยี่ยมดูระบบการตรวจสอบประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์การออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลใบสั่งยาใบสั่งแล็บออนไลน์การแพทย์ทางไกลเภสัชกรรมทางไกลการนัดหมายออนไลน์และระบบส่งยาและเวชภัณฑ์ที่บ้านรวมถึงระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ก่อนที่เริ่มคิกออฟโครงการอย่างเป็นทางการในช่วงเย็นวันนี้โดยจะมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการณลานสาเกตนครหน้าหอหวด101จังหวัด101และนำร่องพร้อมกันในอีก3จังหวัดคือแพร่เพชรบุรีและนราธิวาสรองรับการให้บริการประชาชนครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศสำหรับการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ถูกยกระดับเป็น30บาทรักษาทุกที่หรือเรียกสั้นๆว่า30บาท plus ที่ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทุกเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวเนื่องจากสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญยังสามารถเข้ารับการรักษามะเร็งได้ครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่การฉีดวัคซีนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมหากตรวจพบก็จะถูกส่งต่อเข้ารับการรักษาต่อไปนอกจากนี้ยังเข้าถึงบริการในเขตเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยเชิญเอกชนเข้ามาร่วมให้บริการมากขึ้นทั้งร้านยาคลินิกทันตกรรมคลินิกกายภาพบำบัดนับเป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขและอำนวยความสะดวกในการรับบริการของประชาชนอย่างแท้จริงส่วนการขยายนโยบายในเฟส2จะครอบคลุมพื้นที่อีก8จังหวัดคือเพชรบูรณ์นครสวรรค์สิงห์บุรีสระแก้วหนองบัวลำพูนครราชสีมาอำนาจเจริญและพังงาภายในเดือนมีนาคมนี้3รัฐมนตรีเพื่อไทยจ่อไขก๊อกส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เปิดทางคนรุ่นใหม่เข้าสภาสัปดาห์หน้า3รัฐมนตรีเพื่อไทยสมศักดิ์สุริยะประเสริฐจ่อไขก๊อกพ้นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เปิดทางคนรุ่นใหม่ทำหน้าที่ในสภาแทนเมื่อวันที่7มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยพท.ว่าสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้จะมีรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อยื่นลาออกจากการเป็นส.ส.จำนวน3คนประกอบด้วยนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพราะทั้ง3คนนี้แน่ชัดแล้วว่าจะอยู่เป็นรัฐมนตรีจนจบสมัยจึงเปิดทางให้ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อเลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส. 3คนในลำดับที่32ถึง34ประกอบด้วยนางสาวละอองติยภัยรัตน์น้องสาวนายยงยุทธติยภัยรัตน์อดีตประธานรัฐสภานายณนัทหงชูเวศที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและนายชนินทร์รุ่งธนเกียรติรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองได้เข้าไปทำหน้าที่ในสภา